สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเตรียมดึงลิซ่าแบล็คพิงค์มาไทยหลังจากนายกประกาศเปิดประเทศวันที่1พฤศจิกายน64แล้วล่าสุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเตรียมดึงลิซ่าแบล็คพิงค์ประกอบแอนเดรียโบเซลลีงานเขาดาวภูเก็ตโดยนายยุทธศักดิ์สุภศรผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททเผยว่าทางททเตรียมที่จะร่วมมือกับพันธมิตรในภาคเอกชนในการดึงเอาลิซ่าแบล็คพิงค์ศิลปินชาวไทยที่มีชื่อเสียงระดับโลกเจ้าของสถิติศิลปินหญิงเดี่ยวยอดวิว YouTube สูงสุดใน24ชั่วโมงคนล่าสุดและแอนเดรียโบเซลลีนักร้องโอเปร่าชื่อดังของโลกชาวอิตาลีมาร่วมเคาท์ดาวน์ในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่2565ที่จังหวัดภูเก็ตซึ่งในปีนี้ทางททตั้งใจจัดให้เป็นอีเวนต์ระดับโลกตามนโยบายของรัฐบาลที่วางให้จังหวัดภูเก็ตเป็นพื้นที่นำร่องในการฟื้นฟูการท่องเที่ยวกับโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์อย่างไรก็ตามยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการถึงการดึงลิซ่ามาร่วมงานในครั้งนี้เพราะยังคงอยู่ในขั้นตอนการหารือและเจรจารายละเอียดซึ่งถ้าเดี๋ยวนี้เกิดขึ้นจริงเชื่อว่าจะต้องมีแฟนคลับของลิซ่าทั้งในประเทศและต่างประเทศมาร่วมงานเขาดาวที่ภูเก็ตกันอย่างมากมายแน่นอนอย่างไรก็ตามยังไม่ได้ข้อสรุปว่าจะสามารถทำได้หรือไม่ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณครับ